มากันที่เหตุการณ์ที่โจรตระเวนกระชากกระเป๋าย่านสุขุมวิทกันค่ะพันตำรวจเอกดวงโชติสวรรณจรัสผู้กับสอนอทองหล่อพร้อมด้วยตำรวจสอนอทองหล่อร่วมกันจับกลุ่มตัวนายชินวัตรอายุ36ปีผู้ต้องหากระทำการกระชากกระเป๋าหญิงสาวย่านสุขุมวิทโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงวันที่2ถึง8กันยายนที่ผ่านมามีคนร้ายตระเวนก่อเหตุกระชากกระเป๋าหญิงสาวในยามค่ำคืนในย่านสุขุมวิทพื้นที่สอนอทองหล่อและสอนอลุมพินีจนทำให้ผู้เสียหายได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากนั้นทางตำรวจชุดสืบสวนสอนอทองหล่อจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโครงการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนสามารถพบรูปพรรณและเส้นทางการหลบหนีเมื่อทำการสืบสวนต่อไปพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายชินวัตรทางตำรวจจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนมีการออกหมายจับจากศาลอาญากรุงเทพใต้กระทั่งได้รับเบาะแสว่านายชินวัตรพักอาศัยอยู่ภายในห้องเช่าซอยเปรมสมบัติแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครจึงได้เฝ้าสังเกตการจนพบตัวก่อนแสดงตัวทำการจับกุมไว้ได้จากนั้นได้ควบคุมตัวตรวจยึดของกลางเสื้อยืดคอกลมสีดำกางเกงยีนขาสั้นรองเท้าแตะแบบสวมสีขาวจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX สีขาวส้มและหมวกกันน็อกสีดำก่อนนำตัวสอบสวนที่สน.ทองหล่อจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าปกติมีอาชีพขับวินจักรยานยนต์รับจ้างแต่ระยะหลังมามีปัญหากับแฟนสาวจึงไม่มีเงินใช้จ่ายและยังค้างค่าเช่าห้องพักจึงขับรถจักรยานยนต์ออกตระเวนกระชากกระเป๋าในช่วงกลางดึกเน้นเป็นผู้หญิงสาวที่เดินริมถนนย่านสุขุมวิทถึง3ครั้งตั้งแต่ช่วงวันที่2ถึง8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจะนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายส่วนกระเป๋าและทรัพย์สินอื่นๆจะนำไปโยนทิ้งตามคลองและละแวกที่พักย่านดินแดงจนมาถูกจับกุมดังกล่าวเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพกพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกุมก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป